สวัสดีครับผมออสสมาร์ทนะครับวันนี้ผมจะมาทำการอันบ็อกเจ้าตัวไบโคโรดีนะครับตัวนี้เป็นของบีบีกันนะครับก็คือเป็นงานแอร์ซอฟกันนะครับเกรดแอร์ซอฟนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรมาบ้างและเขาให้อะไรมาบ้างนะครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับก็คือจะรันยาวเลยนะครับเพราะว่าใช้กล้องถ่ายไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วข้างในก็จะเป็นตัวพลาสติกซีนมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีชุดดึงคลังนะครับแล้วก็ตัวพักนิ้ว2อันนะครับซ้ายขวาแล้วก็มีไฟฉายนะครับก็จะมีเจ้าตัวไมโครโลนี้อันนี้นะครับในกล่องก็มีแค่นี้นะครับกล่องนั้นเป็นกล่องหูหิ้วเดี๋ยวลองมาลองประกอบกันดูนะครับแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมที่ในกล่องไม่มีมาให้นั่นก็คือเจ้าตัวศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับซึ่งผมใช้เป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังพับได้ของยี่ห้อนี้นะครับFMA นะครับแล้วก็เจ้าตัวปืนที่จะประกอบวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวก๊อก 18C ของค่าย WE นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเจ้าตัวไมโครโลนี้อันนี้กันก่อนนะครับว่าประกอบแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็ดึงผ่านท้ายออกมาผ่านท้ายสามารถพับได้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมเริ่มจากใส่เจ้าตัวพักนิ้วก่อนแล้วกันนะครับซ้ายขวานะครับสำหรับทั้งคนถนัดซ้ายและถนัดขวานะครับเวลาใส่แล้วก็มันจะมีเจ้าตัวเงี้ยงให้ง้างนะครับตรงนี้แล้วเราก็ง้างแล้วก็สไลด์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ซ้ายมือก็เอาตามที่เราถนัดนะครับแต่เราลองพับผ่านท้ายดูนะครับว่ามันจะชนหรือเปล่าอันนี้ไม่ชนก็ผมก็ถนัดก็ประมาณนี้ก็สามารถพักนิ้วได้ทั้งขวาแล้วก็ซ้ายนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราก็มาใส่ไฟฉายใส่สุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟฉายก่อนไฟฉายก็มีสวิตช์ข้างหนึ่งนะให้กดแล้วก็มีเจ้าตัวคันลังนะครับใส่ตรงสไลด์แล้วก็ดึงเขียนว่าก๊อก9มิลกับจุด40นะครับนั่นก็น่าจะเป็นใช้กับลูกถ้าเป็นปืนจริงนะครับก็คือ9มม.กับจุด40นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาใส่เจ้าตัวศูนย์หน้าศูนย์หลังต่อเลยดีกว่า
มก็เลือกทรงที่เหมือนกับของปืนจริงนะครับของเจ้าตัวชุดโทนี่ปืนจริงที่เขาแถมมาให้แต่ของเกรด Airsoft เราต้องซื้อเองนะครับไม่มีแถมมาให้นะครับทรงนี้นะครับโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมชิ้นหนึ่งคือไข่หกเหลี่ยมนะครับกล้องมันมีมุมเดียวนะครับถ่ายยากเดี๋ยวผมเริ่มจากใส่ศูนย์หลังก่อนแล้วกันนะครับต้องแกะสกรูออกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบสไลด์นะครับก็คือสไลด์เข้าไปพวกศูนย์ที่เป็นสไลด์นะครับมันก็ต้องมันจะใส่ยากหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวขยับปรับง้างออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็จะฟิตหน่อยเดี๋ยวผมถอดทั้งหน้าทั้งหลังเกียมไว้เลยนะครับโอเคเราดึงสกรูออกหมดเดี๋ยวผมจะทำการใส่ศูนย์หลังก่อนแล้วกันนะครับก็ทำการสไลด์เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกจุดที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะเว้นไปสัก2ล็อกเพื่อให้มันเสมอแล้วเวลาเราพับพันท้ายมันก็จะได้ไม่โผล่ออกมาประมาณนี้นะครับขอนิดนึงแล้วกันก็กะเอาครับตามที่เราถนัดแล้วก็ทำการใส่สกรูไปเลยครับเราพยายามทำให้ศูนย์หน้าชิดกับตัวช่องด้านหน้าไว้นะครับก็ขันพอตึงมือโอเคแค่นี้พอมันเป็นบีบีการไม่ได้มีแรงรีคอยล์อะไรนะครับเราก็เอาแค่พอตึงมือที่สำคัญบอดี้มันเป็นโพลิเมอร์นะครับแค่นี้พอมันก็จะมาพับแล้วก็ดีดขึ้นไปได้โอเคเดี๋ยวมาใส่ศูนย์หน้าต่อนะครับก็สไลด์เหมือนเดิมก็จะไว้ช่องแรกเลยนะครับ
็ต้องเล็งให้ตรงช่องโอเคใส่สกูเหมือนเดิมครับถ้าเป็นของปืนจริงนะครับชุดปืนจริงมันจะมีสายสะพายตัวหูสลิงนะครับที่เป็นจุกปลดไหวแถมมาให้ด้วยแต่จะไม่มีไฟฉายแต่จะเป็นของวีวิการจะมีไฟฉายแต่จะไม่มีสายสะพายครับหูสลิงปลดเร็วมาให้นะครับก็ถือก็ขันพอตึงมือเหมือนเดิมนะครับลองเทสดูนะครับสู่หน้าสู่หลังรุ่นนี้มันก็สามารถกดได้2ด้านนะครับกดด้านหลังได้เวลาจะปิดก็มือพับลงไปจะกดด้านหลังกดด้านซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดแล้วมือพับลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการใส่เจ้าตัวไฟฉายเลยแล้วกันนะครับไฟฉายตอนนี้ผมไม่มีฐานนะครับไฟฉายตัวนี้มันจะมีเงี้ยงครับตรงนี้ให้กดด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาด้านที่เรากดไฟฉายก็คืออย่างนี้ครับเราถนัดขวาเราก็ยิงมือขวาใช่ไหมส่วนมือซ้ายเราจะทำการกดไฟฉายถ้าถนัดขวาเราก็ต้องให้ตัวสวิตช์มันอยู่ด้านซ้ายเพื่อมือซ้ายจะได้กดไฟฉายนะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยครับมันจะมีเงี้ยงล็อกเวลาถอดก็ดึงออกมาเวลาใส่ก็ใส่ส่วนตามรูน็อตต่างๆที่มาไม่ต้องไปขันให้แน่นนะครับเพราะเวลาใส่ไฟฉายมันก็จะแน่นโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราไปขันให้แน่นเดี๋ยวมันจะบีบไฟฉายเกินไปนะครับประมาณนี้มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับพักนิ้วมือเนื้อกดไฟฉายให้สวิตช์อยู่ด้านที่เราใช้กดโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาใส่เจ้าตัวปืนลงไปในบอดี้กันเลยนะครับในตัวเจ้าตัวไมโครโลนีนะครับก็ปืนที่ใช้ก็เป็นก๊อก 18C ค่าย WB นะครับแล้วก็ผมก็ใส่เจ้าตัวกริปมือไซส์ M ให้เข้ากับเพื่อให้มันแบบดูกริปมือใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงครับเพื่อให้เข้ากับเจ้าตัวไมโครโลนีเวลาใส่เข้าไปแล้วก็ยิงได้ถนัดขึ้นด้วยนะครับถ้าใครมือใหญ่มันก็จะมีไซส์ L ให้นะครับถ้าเป็นก๊อก 18C Gen 4นะครับมันจะมีแถมมาให้เจ้าตัวกริปมือเสริมโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการใส่เจ้าตัวไมโครโลนี้ไม่ใช่โทษใส่เจ้าตัวปืนก๊อกของเรานะครับลงในชุดไมโครโลนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับมันจะมีสวิตช์จะมีปุ่มกดตรงนี้แล้วก็สไลด์ถอยหลังแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เกียร์ไว้ก่อนผมลืมใส่เจ้าตัวดึงคันหลังนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีร่องเหมือนกับตรงนี้นะครับเพื่อมันใส่เข้ากันได้เห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะนั้นเราก็ใส่ลงไปให้มันตรงร่องอ
เรียงลงไปตรงร่องนะแล้วก็กดมันก็ออกมาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปผมก็ทำการใส่เจ้าตัวปืนลงในชุดไมโครโลนี่เลยนะครับเวลาใส่ครับแล้วก็เอียงปืนค่อยๆเอียงลงไปอย่างนี้นะครับจนมันลงสามารถสไลด์ได้อย่างนี้แล้วเราก็ผลักปืนเข้าไปเลยครับจนมันล็อกจะได้ยินเสียงล็อกมันเพราะมันจะมีเงี้ยงตรงนี้นะครับเนี่ย2ตัวเพื่อทำการล็อกชุดชุดรางของมันนะครับชุดรางของตัวเจ้าตัวปืนก๊อกที่มันปกติเราใช้รางตัวนี้จับไฟฉายหรือจับเลเซอร์แต่เมื่อใส่ในชุดไมโครโลนี้เราก็จะทำการจับกับชุดไมโครโลนี้แทนนะครับซึ่งให้มันอยู่ส่วนตัวนี้เดี๋ยวก็พับลงแล้วก็สไลด์กลับเหมือนเดิมนะครับเวลาถอดเราก็ทำตรงข้ามกันกดเปิดแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีเงี้ยงแล้วก็ดันเงี้ยงนี้ลงแล้วก็ถอยหลังนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับไม่ใช่ดันเงี้ยงเนี่ยครับยกเงี้ยงขึ้นอย่างนี้แล้วก็ดึงถอดออกมาได้นะครับแล้วใส่ก็เหมือนเดิมแล้วก็ดันเข้าไปมันก็ล็อกแล้วก็ปิดเหมือนเดิมโอเคตอนนี้เราก็ได้ชุดแปลงปืนสั้นก๊อกที่สมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดอีกใกล้ๆอีกทีนึงตัวปืนก็จะมีไฟฉายมาให้นะครับตรงนี้ส่วนตัวด้านนี้จะเขียนระบุว่าใส่กับเจ้าตัวก๊อก17ก๊อก18ก๊อก22และก๊อก31ได้นะครับแล้วก็มีพักนิ้วมาให้แล้วเราก็ซื้อเจ้าตัวศูนย์หน้าหลังเสริมนะครับเป็นศูนย์หน้าหลังพับได้แล้วตรงนี้ก็จะมีมาร์กกิ้งกล้องไม่แน่ใจโฟกัสหรือเปล่าเขียนว่าไมโครโลนี่นะครับตรงนี้ก็เป็น CAA ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวคล้ายๆห้ามไก่นะครับบังเอาไว้ไม่เอามือเข้ากรงไก่ทางท้ายก็จะพับได้นะครับกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดันกลับหลังแล้วก็จะมีเงี้ยงล็อกอยู่เวลาเราพันท้ายออกเราก็ยกเงี้ยงนิดนึงแล้วก็ปรับเข้าเหมือนเดิมส่วนด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นที่ใส่แม็กแล้วก็แม็กใส่เข้าไปได้โอเคหรือถ้าใครถนัดขวาแล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วไปใส่ไฟฉายเพิ่มหรือใส่เลเซอร์เพิ่มก็ได้นะครับจะตัวพักนิ้วเพราะจริงๆเราใช้แค่ข้างเดียวสำหรับคนถนัดด้านไหนวิธีการลักษณะการจับก็ประมาณนี้จับแม็กก็ดึงออกมาแล้วก็ใส่ถ้าจะให้สวยนะครับผมว่าเสริมบ่อแม็กอีกนิดนึงเวลารีโหลดเข้าไปมันก็จะได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นตรงนี้นะครับลืมไปตรงนี้ปุ่มตรงนี้มันจะเป็นเจ้าตัวปลดคันค้างสไลด์นะครับผมใส่แม็กไปก่อนถ้าใช้ปุ่มนี้นะครับกดตรงนี้นะครับกดลงคันค้างสไลด์
ก็จะผลักสไลด์กลับนะครับเป็นการปลดสไลด์แล้วเวลาเราใช้เสร็จเราต้องดึงกลับด้วยนะครับถ้าไม่ดึงกลับมันก็จะไม่ค้างเราดึงตัวล็อกกลับมันก็จะค้างแล้วก็กดเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ไม่ดึงกลับไม่ค้างนะครับดึงตัวล็อกนี้ขึ้นเหมือนเดิมค้างแล้วก็กดสะกิดกลับดึงกดโอ๊ยกดสะกิดกลับดึงกดสะกิดกลับดึงกดสงสัยมือผมจะเล็กไปสะกิดกลับดึงแล้วก็กดประมาณนี้นะครับต้องอย่าลืมสะกิดกลับนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ค้างสไลด์จะไม่ค้างก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดมิโครโลนิกนะครับงานเกรดแอร์ซอฟต์นะครับใช้กับปืนบีบีกันก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทำการยิงทดสอบดูว่ามันจะแม่นขึ้นขนาดไหนนะครับถ้าเราใช้ชุดตัวนี้ใส่กับเจ้าตัวปืนเกาะนะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็ต้องลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ